ายมากี่ปีแล้วครับเนี่ย20กว่าปีด้วยนะ3หม้อเลยนะครับหม้อเบอร์55นะโอ้ไม่ธรรมดาครับผม3หม้อเลยขายดีมากข้างในครับข้างในไม่มีข้าวไม่มีกินเส้นนี้วันละ20โลโอ้โหไม่ธรรมดาเอากลับบ้านก็ได้แล้วก็อย่างนี้เลยค่ะโอ้มามันไม่ทันแล้วนะมันจะหมดแล้วค่ะเนี่ยเครื่องในคือไม่คาวเลยนะดูหมูเป็นเลือดนะครับเลือดต้มเลยคือเผื่อคนไม่กินครับขอฝากร้านก๋วยจั๊บเจ๊หมูวลิชิงด้วยนะครับครับเป็นที่หนึ่งครับเรื่องความอร่อยครับครับเส้นหมี่กับเส้นเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดเช้าวัดไร่เก่งนะครับก็3ถุงอ่ะพอแล้ว2ถุงตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านก๋วยจั๊บครับได้ของอะไรอย่างนี้ต้องกินให้หมดอย่างเดียวเอาให้หมดให้หมดอย่าให้เหลือแล้วกินได้ขายดีมากนะลูกค้าเต็มร้านเลยนะได้3วัน4วันได้ผมไปสบายแล้วแต่จะใช้ลองพิชชี่พิชชี่อะไรเอาไว้แล้วทิ้งไม่เป็นไรเลยไว้ข้างนอกไปอ้าวไปดิไว้ปั๊บลืมไงไม่ใช่ลืมทานแล้วทิ้งไม่เป็นไรเลยเส้นหมี่กับเส้นแน่นะใช่ครับเส้นหมี่กับเส้นจับครับเส้นหมี่กับจับนะสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเลยนะร้านก๋วยจั๊บเจ๊หมูครับก๋วยจั๊บเจ๊หมูนะวัดไร่ขิงนะครับครับเจ๊หมูดีครับเจ้าเดียวนะก๋วยจั๊บนี่ราคาเริ่มต้นที่35ครับพิเศษ45บาทครับธรรมดา35พิเศษ45นะใช่ครับครับมีเครื่องในนะจับไม่เคยจะได้มีเครื่องในมีหนังหมูนะครับมีไส้หมูนะไส้ครับครับครับเมื่อก่อนจะทำให้หมูกรอบแต่ตอนนี้มันเตรียมเที่ยวแล้วนะขายกี่โมงถึงกี่โมงครับพี่ขายตีห้ายัน10โมงก็เลิกแล้วครับตีห้ายัน10โมงนะใครที่มาอุดหนุนก็เนี่ยมาได้เลยนะเพราะวันอาทิตย์วันเดียวครับเราขายที่ชื่ออีกไหมฮะไม่มีครับขายที่ที่นี่ที่เดียวเลยที่นี่ที่เดียวเลยเหรอใช่โอ้แสดงว่า1อาทิตย์เนี่ยขายแค่วันเดียวขายแค่วันเดียวครับโอ้นี่ครับใครจะมาทานก็ได้แค่วันเดียวนะครับอาทิตย์วันเดียวนะครับผมนี่ครับเส้นนะอยู่ร้านนี้มีกี่เส้นครับมีเส้นหมี่กับเส้นก๋วยจั๊บครับเส้นหมี่กับเส้นก๋วยจั๊บนะสองอย่างเองนะอร่อยแน่นอนครับการันตีจากลูกค้านะเต็มร้านเลยครับผมครับเห็นเลือดนะครับเลือดเป็นกระดูกใช้ใช้เป็นกระดูกอะไรกระดูกก็มีครับกระดูกหมูกระดูกไข่ครับโอ้กระดูกหมูนะครับกระดูกหมูเป็นเลือดนะครับต้มเลยแต่วันนี้เรามีพิเศษมีไก่ด้วยนะอ๋อมีไก่ด้วยใช่ครับจะมีพิเศษเพิ่มครับอ๋อต้องเดือมจะมีคนไม่กินหมูอะไรครับครับครับคนไม่กินหมูครับแล้วไปทำไก่เพิ่มหน่อยโอ้เดี๋ยวคนไม่กินหมูบางคนไม่กินหมูแยกหม้อให้นะฮะโอ้นี่ครับเป็นมีไก่ด้วยนะฮะร้านนี้ครับไก่แบบเนี้ยครับการทำเองคือเผื่อคนไม่กินหมูไม่ทำเรามีไก่จับไก่หมูครับไม่ค่ะวัตถุดิบขายมากี่ปีแล้วครับเนี่ย20กว่าปีด้วยนะโอ้ขายมานานแล้วนะครับครับครับอยู่แถวนี้เหรอเป็นคนไปเล็กกินครับอ๋อคนไปเล็กกินอยู่แล้วแก้วบ้านนะครับครับแล้วก็นัดรอรับที่ก่อนครับพิเศษสุดท้ายครับพิเศษอะไรไม่ใส่แล้วครับครับข้ามาสั่งเลยเอาอีกถุงเดิมลูกค้าประจำเลยกินเองกินอย่างป่ะมีเลข30ครับไปเลยตกเลยนี่มาเดิน
นี่ขนาดไม่ได้เดินมานะสวัสดีครับแมนสวัสดีค่ะเป็นไงครับอร่อยไหมครับอย่างนี้เลยค่ะโอ้มาไม่นานแล้วนะมันจะหมดแล้วค่ะเนี่ยเครื่องในคือไม่คาวเลยนะอร่อยมากนี่คุณป้าแกก็ทานประจำค่ะผมสวัสดีครับอร่อยมากอร่อยไหมครับเครื่องในส่วนมากมันจะคาวนะครับคุณป้าเนี่ยอร่อยทานจะหมดแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็ไม่ขมด้วยครับขมไม่คาวจริงเป็นคนที่ไม่ชอบทานเครื่องในนะคะแต่ว่ามาทานร้านนี้คือได้ได้เลยอร่อยแน่นอนแนะนำเลยค่ะครับตลาดนี้เลยนะคะครับถามนะคะไอ้ลูกค้าที่มาทานที่นี่แล้วค่ะทานประจำบอกว่าอร่อยแน่นอนยืนหนึ่งค่ะยืนหนึ่งเลยนะขอบคุณค่ะค่ะพี่ปุ๋มหนึ่งหนึ่งเอากลับบ้านก็ได้แล้วก็ทานที่นี่เลยก็ได้ได้วันที่ก่อนขอบคุณค่ะกลับบ้านนะครับไปเลยน้ำซุปนี่ใช้วันละ3หม้อเลยสามหม้อเลยนะครับหม้อเบอร์55นะโอ้ไม่ธรรมดาครับผม3หม้อเลยขายดีมากครับเส้นนี้วันละ20โลโอ้โหไม่ธรรมดาเป็นวันละ20โลไม่ได้ครับได้ครับครับ1ชามผมทานนี่ต้องลองอร่อยเออต้องลองกินเส้นก็ประมาณนี้นะประมาณนี้ครับประมาณนี้135ครับจะมีไข่นะฮะแล้วก็เพื่อนเสียมาเป็นปอดนะฮะปอดเพื่อนที่มาแล้วก็เพื่อนที่มาของผมนี่แนวหนังหมูนะมีแนวหนังไข่นะครับนั่งก่อนเลยครับนี่ก็ปอดหนังหมูนะตรงนี้นะหมูเอาไหมคะนิดนิดหน่อยครับผมไม่เยอะเกณฑ์ใหม่อ่ะ115อันนี้35ใช่ไหมครับ45ใช่ไหมโอ้45ก็คือ45นี่คือใส่หมดทุกอย่างเลยทุกอย่างโอเคพิเศษไข่1ลูกนะครับนี่ครับพิเศษนะกินแล้วไม่เคยรู้จักไข่กันไข่ในยุ่งเลยก็ได้พี่เขาเคยเอาน้ำเปล่าไปกินเนี่ยเดี๋ยวเรามาชิมกันนะไม่ต้องปรุงนะเอาแบบเกี่ยวเลยนะชาตินี้แบบว่าได้เลยนะฮะมันไม่ปรุงเลยนะครับอร่อยอย่างนี้นะไม่ได้ไม่ได้อร่อยครับอร่อยนิดนี้ยังไม่ต้องปรุงเลยนะเนี่ยแล้วก็ไม่ได้อวยด้วยนะคะอร่อยก็อร่อยจริงนะครับเนี่ยนี่ครับข้างในครับข้างในไม่มีข้าวไม่มีกินจริงจริงพี่เตรียมไปรับค่ะเอาผลเพราะว่าคนที่ไม่กินข้างในคือไม่กินใช่ไหมใช่พอมากินร้านนี้ก็กินได้ค่ะมัน
ไม่มีกลิ่นมันไม่มีกลิ่นเลยนะ450ครับแค่ไม่ต้องปรุงด้วยซ้ำไม่ปรุงด้วยเขาเข้มข้นจริงครับมาดูเส้นนะครับเป็นไงนะแต่นี่มันอร่อยครับนี่มันอร่อยนี่มันอร่อยพอดี20ครั้งค่ะรถใหม่ๆจะ20บาทที่เท่าไหร่แล้วราคาก็ยังครับการันตีนะครับกินแล้วต้องมาลองนะเรียกมาลงนะครับตลาดเช้าวันแรกกินนะครับขอบคุณนะครับที่ชมคลิปเราจนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับครับขอฝากร้านก๋วยจั๊บเจ๊หมูวลิขิงด้วยนะครับครับเป็นที่1ครับเรื่องความอร่อยครับครับอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผม